ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นเราพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์มวยเราไม่ได้อยู่2คนหรอกใช่ค่ะแฟนรายการรับชมกันมากมายถูกต้องค่ะใกล้ๆวันสำคัญเนี้ยวันแม่แห่งชาติโอ้โหเขาบอกนับวันรอดีกว่านอกจากจะเป็นวันแม่ด้วยแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนั่นคือเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสนะคะอีกครั้งหนึ่งในการรวมพลคนรักแม่ คนใจบุญคุณคนมหาบุญทั้งหลายที่จะมารวมพลังกันนะณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคอง12สิงหาคมนับเวลาไปเนี่ยอีกไม่กี่วันค่ะแต่ว่าคนที่ไม่ได้หยุดเลยต้องยกให้คนนี้เลยค่ะยกต่อเลยนะครับ อาจารย์ต้องเดินทางจริงๆไม่หยุดเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเรื่องราวสร้างพระดูแลเรื่องของพระป่าและกฐินรวมถึงเรื่องของการสร้างพระโบสถ์นะครับในส่วนที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษก็ดีในส่วนของจังหวัดอื่นๆสระแก้วก็ตามนะคือประสานกันตลอดแล้วช่วงเข้มข้นของเราพวกนี้ก็คือช่วงที่พรุ่งนี้นะครับเราจะลงพื้นที่ในการเริ่มต้นในการวางแผนแล้วว่าจะจอดรถตรงไหนอย่างไรนะร่วมกับกำนันวิทูลสินทองนะแล้วก็จะมีคณะของพวกเรานะทีมงานมิเรเคิลชาแนลเนี่ยไปวางแผนกันว่าเราจะให้ท่านจอดตรงไหนจะกินอยู่อย่างไรใส่ใจกระทั่งโรงทานโรงครัวค่ะคือต้องดูแลทุกขั้นตอนห้องน้ำห้องส้วมห้องน้ำถนนครับเยอะมากคือต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะเราจะเปิดในส่วนของถนนหนทางแล้วก็ต้อนรับทุกท่านที่จะมาร่วมบุญร่วมการเนี่ยนะคะอาจารย์ลงพื้นที่เองประชุมเองเนี่ยก็บอกวางแผนทุกอย่างเพื่อทุกคนเนี่ยได้สะดวกสบายมากที่สุดแล้วก็ได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยดังนั้นแฟนรายการท่านใดว่างๆนะฮะอยู่ใกล้ๆเขื่อนลำตะคองหรืออยากจะไปเจอกันผมเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในช่วงประมาณวันที่10วันจันทร์วันจันทร์นี่ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะฮะหลากหลายคนก็ไปก่อนแฟนรายการบางท่านก็มอบหมายให้ไปแล้วก็วันที่11ก็อยู่ตรงนั้นนะครับในเรื่องของการยงนะฮะสายได้พระบริสได้สายศิลแล้วก็จัดนะมณฑลพิธีให้สมบูรณ์แบบที่สุด3วันเต็มๆเนี่ยคิดดูนะครับลองปีที่แล้วเนี่ยทีมงานลงขึ้นไปก่อนผมต้องนำคณะรถจำนวนนับ 3-400 คันขึ้นไปแต่ปีนี้ไม่ได้เลยบอกว่าปีนี้คุณรัฐาจะลงพื้นที่ก่อนกำนันวิทูลเขาบอกว่าเปิดรีสอร์ทให้นะให้คณะของเราได้พักผ่อนเลยครับเพราะว่าเราจะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเต็มที่กันมูลนิธิก็จะมาด้วยคณะมูลนิธิอาสาธรรมนะฮะโดยการนำของท่านผอ.รังสรรค์ชกันศิลป์พร้อมกับคณาจารย์ครูบาอาจารย์มีทั้งผอ.มีทั้งครูบาอาจารย์ครูผู้ช่วยครูชำนาญการมาหมดนะฮะเป็นต้องบอกว่ารวมกันแหละค่ะในการรวมพลทุกคนแล้วก็ตั้งใจว่าจะดูแลทุกคนที่ได้มาร่วมบุญครั้งนี้กันนะฉะนั้นต้องบอกว่าทั้งครูเองนะคะดูแลทุกคนแบบนี้แล้วเนี่ยสิทธิ์มีครูทุกคนนะคะนิมวานได้ย้ำกันเอาไว้นะขอสักนิดนึงละกันในเรื่องของการทำบุญกันเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะเราได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะใน Facebook Fanpage นะคะว่าจะไม่มีนะคะบุคคลที่ไปแอบอ้างนะหรือว่าที่จะไปบอกว่าเป็นคนมาจากมิราเคิลนะหรือว่าไปแต่งตั้งบุคคลไหนไม่มีเลยนะคะทุกอย่างจะผ่านทางรายการผ่านทาง Facebook Fanpage ผ่านทางทีมงานของ Miracle ที่มีตัวตนระบุได้นะสามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะฉะนั้นต้องขอไว้ว่าใครที่กระทำการแบบนี้นะคะก็อยากจะให้หยุดซะเพราะว่าเราถือเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมการเดินสายบุญร่วมกันแล้วเห็นครูเหนื่อยขนาดนี้ทุกคนได้มาร่วมบุญกันขนาดนี้แล้วเป็นใจนะท่านผู้ชมนะฮะในงานหลวงงานราชในพวกนั้นเลยนะฮะแล้วก็เราไปหลากหลายที่เนี่ยก็มีเจตนารมณ์ที่จะนำแรงใจแรงศรัทธาท่านไปถึงวัดไปถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมไปถึงสถานที่ที่นะอยู่คนยากจนคนยากไร้ต่างๆนะโครงการต่างๆมีความที่ชัดและชัดเจนนะครับในนามของประธานมูลนิธิธรรมที่ดูแลโครงการแต่ละโครงการของ Miracle Channel เราเองก็เชื่อว่านะผมคนเดียวต้องใช้ว่าคนเดียวเลยค่ะเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะรวบรวมคนใจบุญทั้งหลายทั้งปวงนะฮะแฟนรายการบ้างทีมงานบ้างให้เป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นมันมีช่องว่างเล็กๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นช่องว่างระหว่างความรู้สึกความนึกคิดต่างๆบางครั้งมันจูนกันได้แต่ถ้าไม่เข้าใจกันก็จึงอยู่ในหลักการที่ถูกต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการโอนเงินมีความชัดเจนในเรื่องของการทำบุญแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของการที่ว่าจะบอกบุญต่อคือบอกบุญเนี่ยบอกใช้วิธีการใช้โอนผ่านบัญชีมิราเคิลชาแนลมหากุศลหรือของมูลนิธิธรรมที่จะขึ้นในแฟนเพจหรือบอกในรายการตรงนี้นะท่านก็จะเห็นว่าเวลาโทรมาก็จะมีทีมงานบอกอะไรก็ตามนะที่เป็นส่วนเกินหรือว่าส่วนต่างนะฮะเราก็ไม่ใช้บัญชีของบุคคลเพราะว่าเรามีนามของมีนามมีบัญชีของสาธารณกุศลอยู่แล้วนะฮะเราใช้มูลนิธิหัตถธรรมมิราเคิลมหากุศลนะครับอย่างเงี้ยนะครับลองถ้าไม่เข้าใจโทรขึ้นมาอย่าโอนไปเพราะว่าโอนไปอาจจะล่าช้ามาไม่ถึงก็เข้าใจผิดซึ่งกันและกันหรือมาบ้างไม่มาบ้างมา
มากระปิดกระปอยกระปิดกระปอยไม่ได้ไม่ได้มาไม่ครบบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะทำให้ราช้าแล้วก็เงินไม่ถึงเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะแล้วพอหรือว่าที่มันจะมาขอตรวจสอบกันเอ๊ะบางทีเราไม่เคยรับเรื่องเลยนะก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเราก็ไม่รู้เรื่องราวกันเนาะฉะนั้นผ่านนะคะทางบัญชีของ Miracle Channel นะคะหรือว่าในส่วนของมูลนิธิก็ได้แล้วก็มีทั้งสลิปก็ส่งแฟกเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะมาตรวจสอบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็มีเอกสารอย่างชัดเจนนะจะได้ทราบกันด้วยคือบางคนนะฮะมันมีวันนี้ก็มีเข้ามาคุยนะมีท่านที่อยู่ในครอบครัวเรือนชายคานะฮะตะจิตนะฮะก็เป็นแฟนรายการเข้ามาเข้าคุยพูดคุยกันแล้วก็มีคำพูดหนึ่งนะฮะขอไม่เอ่ยถึงแล้วกันนะฮะผู้ที่พูดเนี่ยเขาบอกมีช่องว่างระหว่างแฟนรายการกับครูอาสาบางครั้งเข้าไม่ถึงก็ต้องฝากต่ออันนี้เรียนทราบว่าผมเองไม่ใช่เทวดาเป็นมนุษย์ที่อยู่รากหญ้านะฮะนอนกลางดินกินกลางกายน้องมวยจะเห็นคือไม่ได้สร้างภาพผมไปเชียงใหม่ผมก็เซอร์ครับท่านผู้ชมไม่ใช่เทวดาผมอยากทำบุญนะฮะอยากทำบุญจริงๆกัตนามิราเคิลชาแนลเนี่ยมอบโครงการนี้ตั้งแต่ผมเข้ามาในโครงการจำได้ก็คือ84,000ตอนพระธรรมขันธ์84,000ตอนยานทิพย์แล้วก็อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดก็เป็นผู้นำเนื้อนาบุญนะฮะเป็นพ่อใหญ่ของครอบครัวมิราเคิลอยากจะดูแลครับท่านผู้ชมทั้งทีมงานทั้งแฟนรายการทั้งเด็กเล็กจนคนชักไรเนี่ยพอไปแล้วงานเราปลื้มใจท่านผู้ชมแค่นั้นแหละฮะนี่คือกำลังใจของครูอัฐาคนนี้แต่ถ้าเผอิญท่านเดินทางแล้วก็พลิกนะตำราที่ผมให้ไปคือตำราทำบุญเนี่ยเอาไปผิดเพี้ยนไปเนี่ยครูอัฐาเนี่ยน้ำตาตกในเสียใจนะครับบางครั้งก็ถูกด่าท่านผู้ชมทำบุญไม่ได้ถูกด่านะครูพอเข้าใจผิดมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ด่าเราคนเดียวเขาด่าหน้าเฟซแต่คนเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหกดไลค์กันเยอะเดียวอะไรที่ไม่ดีอ่ะนะแล้วเข้ามาอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่ท่านกดไลค์เยอะแล้วก็ไปคอมเมนต์เยอะๆโอ้โหครูอัฐานี่น้ำตาตกเลยสุดท้ายท่านก็รวมกันมีท่านผู้ชมเอาแฟนรายการมาเจอพระครูอัฐาพอหลังจาก1เป็น2โทรหากันปุ๊บเนี่ยรวมคณะเป็นกลุ่มมาทำลายล้างครูบาอาจารย์ก็มีผมก็ต้องเก็บไว้ในใจแล้วก็ให้อภัยเสมออันนั้นไม่เคยโกรธมีแต่ให้อภัยไปนะครับใครจะรู้ว่าครูคนนี้ผมถึงไม่อยากเป็นอาจารย์คำว่าอาจารย์เนี่ยใกล้เคียงอ่ะความรู้สึกผมนะเจ้าว่าผมเนี่ยผมนึกว่าเป็นหมอดูทันทีอยากจะใช้คำว่าครูที่สอนหนังสือมีไม้เรียวผมจะชัดเจนว่าถ้าทำผิดต้องปรามถ้าให้ท้ายไม่ได้นั่นจะเกียรติก็ต้องเกียรติจะทำบุญคนเดียวก็ต้องทำฉะนั้นแหละครับต่อไปเนี่ยใครดื้อผมจะตีไม่รักผมไม่เป็นไรแต่ต้องทำบุญต่อถ้าออกนอกลู่กล่าวเนี่ยครูอัฐาคนนี้จะไม่ยอมนะครับผมจะไม่ใช่ด้านกฎหมายแต่ใช้ไม่เหลียวเรียกคุยน้องมั่วทำผิดก็ต้องเรียกคุยมิราเคิลทำผิดก็ต้องเรียกคุยมูลนิธิทำผิดมาคุยกันแต่แฟนรายการทำผิดนะถ้าผมเรียกคุยแล้วอย่าน้อยเนื้อต่ำใจที่เรียกเพราะรักที่หนักเพราะตีที่หนีเพราะจะตามหาแล้วบอกว่าขอโทษทุกอย่างจบคือต้องบอกจริงๆว่าครูให้จริงๆน้องมวยก็ครูก็เมตตานะคะคือครูอัฐาเนี่ยเมตตาจริงๆคืออย่างน้อยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันรักนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดคุยหันหน้าพูดคุยกันแล้วก็สิ่งหนึ่งคือเป็นสิทธิ์ที่ดีเราจะไม่คิดล้างครูบาอาจารย์คือพอไปล้างไปมันก็เท่านั้นแหละท่านผู้ชมไม่รู้จะล้างมาทำไมถามว่าถ้าไม่อนุรักษ์สักคนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วใครจะทำโบสถ์ต่อโบสถ์บางโบสถ์ใน28ปีบางที่เนี่ยผมบอกในใจเลยว่าบางเราไม่มีตังค์เลยทุกวันนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวัตถุมงคลตรงนี้พี่เนหน้าตักผมเนี่ยผมสำรองด้วยเงินที่มาจากพิธีกรแล้วก็แบ่งปันมาต่อยอดไปนะมีส่วนนี้ทำไปส่วนนี้สร้างโบสถ์ไปส่วนนี้โครงการฟื้นชีวิตส่วนนี้นะเราจะต้องไปดูแลเรื่องของโครงการที่ช่วยเหลือวัดที่เป็นพิธีกรรมต่างๆแล้วต้องมึงต้องเมนเงี้ยนะก็ต้องเงินครูอัฐานี่แหละฮะเป็นการต่อยอดต่อฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับเชื่อเลยครับว่าถ้าท่านอนุรักษ์ผมไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่เพราะว่าเป็นเจ้าพิธีที่ไม่คิดสตังค์กับวัดน้ำซ้ำเนี่ยผมยังต้องมีวัตถุมงคลบางอย่างบางสิ่งเนี่ยเวลาทำพิธีเนี่ยยกให้วัดไปแทบทุกที่ไอ้บางที่เนี่ยผมบอกว่าจะกันไว้ให้มูลนิธิก็ไม่ใช่สุดท้ายแล้วมูลนิธิก็เหลือเงิน999บาทแต่วัดเนี่ยได้ทำต่อได้เห็นรอยยิ้มของพระได้ดูแลของแฟนรายการที่ได้ทำบุญแล้วผมปิติครับท่านผู้ชมนี่คือรางวัลครูก็นั่นเองค่ะนะฮะแล้วคือผู้ชมก็เห็นตลอดแหละไม่ว่าจะเป็นทุกบาททุกสตางค์จะเป็นไม่ว่าทุนทรัพย์ปัจจัยตรงไหนก็แล้วแต่ก็ไปต่อยอดต่อบุญกันอย่างพระพุทธปฏิหารจอมราชันหนึ่งปีสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเนี่ยสร้างโบสถ์แต่ละหลังแต่ละหลังเองก็ตามการช่วยเหลือคืนชีวิตการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญเข้ามาคุณผู้ชมเห็นแล้วนะว่าเรานำไปต่อยอดต่อบุญจริงๆนะก็นำไปส่งต่อให้ก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางแค่นั้นเองฉะนั้นเวลาที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวกันนะอยากจะให้ได้สอบถามกับทางทีมงานกันด้วยบางทีแบบพอเข้าใจผิดกันกลายเป็นว่าเอ๊ะจากรักกันอ้าวทำไมไม่เข้าใจกันแบบนี้พูดคุยได้สอบถามได้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์เองก็ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจน้องๆรอรับโทรศัพท์แน่นอน
นะคะเพื่อจะได้พูดคุยกันแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเดินสายบุญไปร่วมกันด้วยคือชื่นใจนะเวลาไปด้วยกันนะเราอดด้วยกันท่านผู้ชมบางคนก็เห็นเลยว่าบางทีก็น้ำซื้อเต้าหู้มาริมทางก็แวะดูดแวะดื่มกันคือมันเป็นภาพที่มันหาดูไม่ได้หรอกกับสังคมอื่นนะแต่สังคมอาจจะจิตหรือว่าครอบครัวมิราเคิลเนี่ยเราพร้อมใจกันที่จะมีรอยยิ้มนะฮะด่ากันทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกัน คือลูกเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าความคิดต่างกันเหมือนนิ้วมือแต่ถ้าเป็นมือเดียวของมือถามันจบไงฮะบางคนเป็นมือซ้ายมันก็เป็นมือถาเหมือนกันสิ่งที่เราอยากจะได้ตอนนี้ก็คือหัวใจแล้วว่ากำลังใจแรงศรัทธาจริงๆศรัทธาเทียมอย่ามาท่านผู้ชมผมไม่ได้เป็นเทวดาที่ต้องประทานพรให้ได้ท่านผมไม่ได้ไล่ออกนะแต่บอกว่าถ้ามาแล้วเครือบแข็งต่อศาสนามาแล้วเครือบแข็งในเรื่องของการเงินอย่ามาเลยอยู่บ้านแล้วดูรายการแล้วก็สาธุก็พอไม่มีสตังมาเป็นลูกศิษย์ได้นะผมไม่ใช่ว่าเอ๊ะต้องเลือกที่รักมากที่ชังคนรวยนะคนนี้นั่นไปนะไม่เคยครับถึงแม้ว่าท่านจะมาทำไม่เป็นไรโบสถ์สำเร็จไม่สำเร็จไม่มีปัญหาแต่เราต้องเดินต่อเพราะเราจะก้าวไปพร้อมกันทั้งมวลนะฮะท่านผู้ชมด้วยนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับคือไม่เป็นไรก็มาร่วมบุญร่วมการมาร่วมงานด้วยกันครับถ้าเกิดกำลังแล้วเดี๋ยวท่านก็ไปบอกกล่าวเรียรายแล้วก็ผ่านบัญชีผมเสียใจนะฮะเวลาแฝกมาโอนมาแล้วไม่ใช่บัญชีกลางเนี่ยเดี๋ยวพอท่านที่ตั้งใจแล้วมันไม่ถึงเนี่ยครูฐานเนี่ยอยากจะให้บุญนี้ถึงกับทุกท่านทุกพระเนนสถานที่ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วแฟ้มเป็นเล่มเป็นบัญชีเนี่ยเราแยกประเภทชัดเจนนะครับว่าค่าหินค่าปูนค่าทรายค่าสร้างต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาหรือว่าแม้แต่เรื่องของพิธีกรรมเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นยังไงมาจากไหนนะนั้นน้องทีมงานมิราเคิลดูแลมูลนิธินะควบคุมนะเราก็ไปด้วยกันได้จ้าเอ๋กันเจอกันแต่ถ้าคนเราความคิดไม่มีทางใช่ค่ะทุกอย่างบอกว่าเป็นเส้นเดียวกันก็คือเดินตามรอยครูบาอาจารย์เรื่องของการทำบุญกันแล้วก็ชัดเจนนะคะโปร่งใสเราสามารถตรวจสอบได้ที่หนึ่งเลยเนี่ยเราเองก็เป็นช่องโทรทัศน์ด้วยก็ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนด้วยนะฉะนั้นอยากทำบุญอยากร่วมบุญกันหรือว่ามีปัญหาข้อสงสัยต่างๆสอบถามกับทางทีมงานได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage จะเป็นเว็บบอร์ดเองก็ตามฝากเรื่องราวเข้ามานะเราเองก็จะรีบติดต่อกลับไปถ้าได้มีเรื่องราวที่เราทราบเข้ามาแล้วอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่ไปโดนหลอกลวงก็แล้วแต่ละนะก็บอกกลั่นเข้ามาก็แล้วกันนะคะ Facebook ด้านหน้านี้ Miracle Channel นะคะ TV ก็เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจตรงนี้นะคะใน Facebook Fanpage นี้มีข้อมูลทั้งเบอร์โทรศัพท์นะหรือแม้กระทั่งช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าแจ้งเรื่องราวเข้ามาได้เลขบัญชีด้วยนะฮะเลขบัญชีต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้อย่างละเอียดนะฮะที่สำคัญท่านผู้ชมนะนี่จะถึงวันสุดท้ายที่เราจะต้องมีโอกาสได้จัดรายการแล้วสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้โอ้โหท่านตกใจเนี่ยเหมือนงงเลยแล้วใครจะจัดไปถึงก่อนนะฮะไม่ไปไหนหรอกเพียงแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายที่เราจะให้ท่านได้เจอชมแล้วก็ส่งกำลังใจมาไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆที่ผมเนี่ยนะน้อมจิตน้อมใจจะไปสร้างพระอุโบสถซึ่งเราเองเนี่ยไม่อยากได้สตังค์ท่านฟรีไอ้คันจะแจกซองแจกอะไรต่างเนี่ยมันมีแน่นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ช่วงนี้เพราะเราจะได้เนินช่วงนี้เอาไปสร้างพระป่านะฮะเป็นกฐินในการดูแลพระอุโบสถธรรมถามว่าทำไมต้องทำนะเพราะว่ามีการตั้งสัจจวาจาตั้งแต่สร้างวัดบันดงนะครับก็คือพระอุโบสถจนจะแล้วเสร็จในที่สุดก็เป่งภาวนาไว้เป่งภาวนาว่านะตั้งใจตั้งว่านะเราเองนะภาวนาว่าเราจะต้องสร้างโบสถ์ได้ครบ7หลังคำพูดนั้นก็เป็นศักดิ์สิทธิ์และจริงอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องมาสร้างโบสถ์ต่างๆดังนั้นสิ่งที่เห็นตรงนี้เรามีโอกาสร่วมทำบุญก็ตรงนี้แหละครับพอจบแล้วตรงนั้นแล้วไปไหนต่อผมก็คงไม่ได้มาพุทธาภิเษกอาจจะมีเหลือเท่าไหร่ก็จำหน่ายแค่นั้นน่ะสุดท้ายแล้วก็เงินนี้ก็จะตั้งเป็นกองกลางเป็นพระป่าเป็นกฐินแล้วก็จะเริ่มโครงการนี้เอาไปสร้างแล้วในวันที่30สิงหาสร้างพระพุทธีราชนะครับแล้วก็ถวายที่วัดบ้านตาเสกพระป่าด้วยมีพระป่าด้วยวันแรกก็คือวัดตาเสกใช่วัดตาเสกที่ศรีสะเกษนี่เองนี่ที่บอกว่ายังไม่ได้มีพระโบสถ์เลยแต่มีพระประธานแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มดำเนินการละนะคะจนถึงช่วงประมาณปลายปีการฉะนั้นวัตถุมงคลที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะคะยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานหรือว่าใครสนใจเนี่ยก็บอกกล่าวเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองต้องมวยนัดหมายนิดไหมค่ะวันที่12มีอะไรฮะ12สิงหาเริ่มต้นไปเช้าๆนิดนึงไปถึงเนี่ยไปลงทะเบียนก่อนเลยนะครับมีลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะท่านใดที่ไม่ปรารถนาลงทะเบียนก็นั่งเข้าร่วมพิธีกรรมได้เช้าเช้านั้นใครอยากได้เหรียญครูซึ่งเหรียญพระพุทธหันเนี่ยก็จะมอบให้กับผู้ที่มาเสริมสืบชะตากันเป็นฝันกำลังใจให้พร้อมกับวัตถุมงคลนี้นะฮะลงทะเบียนทีมงานแล้วก็ลงอักขระบนอักขระพระโกศบนพระพุทธหันจอมราชันก็จะมีแจกให้ทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาเป็นหนึ่งเดียวกันห่อไว้ในใต้ฐานพระใหญ่แล้วก็ปิดผนึกแล้วนะฮะพระก็หลังจากนั้นพอได้รับเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยนำเหรียญพระพุทธหันจอมราชันตามกำลังวันเดี๋ยวก็จะมีให้บูชาที่นั่น
แล้วเราก็จะอธิษฐานจิตพร้อมกันโดยจะมีพระจำนวน59รูปด้วยกันเจริญพระชายมงคลคาถาเราก็จะได้อธิษฐานจิตแล้วก็มีพิธีเทวาเสริมสืบชะตาด้วยการสวดบูชาเทพเทวดาประจำตัวประจำราศีเราในช่วงนั้นนะครับที่หน้าพระใหญ่เลยฉะนั้นท่านต้องมาเช้าๆต้องใส่เสื้อสีฟ้ามาหรือเสื้อที่สามารถที่จะสามารถเตรียมตัวไปได้แต่วันนั้นมันแม่แห่งชาติควรจะนะน้อมถวายนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญก็คือบูชาแม่เราแม่แห่งชาตินะพระบรมราชินีนาถด้วยการใส่เสื้อสีฟ้ามาพร้อมเพียงกันจะเป็นเสื้อของเราก็ได้หรือว่าเสื้อที่ท่านมีก็ดีนะฮะแต่ถ้ายังไม่มีนี่แหละฮะโทรสั่งจองไหมเสื้อนี้ก็ได้เลยเพราะว่าจะเป็นที่ระลึกสำหรับปีนี้วันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายวันนี้แล้วเนาะคือจองเสาร์อาทิตย์ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะก็ต้องเป็นวันนี้วันสุดท้ายจริงๆแล้วก็โทรเข้ามาได้นะเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่ซึ่งหลังจาก12สิงหาคมไปนี้อาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าเราทำพิเศษทำเฉพาะนะคะสวมใส่กันในช่วงของวันแม่เท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่สนใจโทรเข้ามาบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็ระบุไซส์ด้วยเพราะว่าเราจะจัดส่งนะหรือว่าจัดมอบให้เนี่ยเป็นเฉพาะสายของแต่ละบุคคลเท่านั้นครับแล้วก็นี่คือเสื้อค่ะแล้วหมอช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีพระชยะเจริญชยะมงคลคาถาแล้วรับพัฒหารเพนด้วยเราก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพพัฒหารเพนเจ้าภาพนะเพราะต่อหน้าพระพุทธหารจอมประชันแล้วไม่เคยทำบุญใหญ่เลยเป็นการสมโภชด้วยการถวายพระไตรจีวรจำนวน59รูปด้วยกันเห็นไหมล่ะฮะเรามีโอกาสทำบุญงั้นแล้วทำอีกไหมหมดแล้วครับปีนี้ชาตินี้ไม่ทำอีกแล้วมีทางเดียวเราก็จะมีหลังจากนั้นมาก็จะมีการนั่งกสิณไปใต้ฐานพระอันนั้นอนาคตการแล้วพิธีนี้นะฮะพอเรามอบพระไตรจีวรนะเครื่องอัฐบริขารทั้งปวงนะครับถวายพระเรียบร้อยครบท่านก็ฉันพระถาเพนพอเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เป็นพิธีสวดพระชยมงคลคาถาแล้วผมก็จะสวดนะฮะพระคาถาบูชานะเทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวท่านให้ครบตามกำลังวันนะฮะแต่ยังไม่จบพอช่วงบ่ายนะพระเดชพระคุณเจ้านะเดี๋ยวเบรกต่อไปจะบอกนะฮะชื่อของท่านว่ามีชื่ อที่เป็นพระเกจิชื่อดังพระเกจิชื่อดังทางอิสานยุทธยาด้วยนะคะว่ามีท่านไหนที่จะได้มาสวดนะเพื่อให้ทุกคนได้รับพรเป็นสิริมงคลกลับไปกันคือในช่วงบ่ายก็คือบ่าย 2:00 น. เศษ 14:00 น.ที่น้องมุ้ยโอ้โหเนี่ยค่ะแต่บอกพิธีครั้งนี้เข้มข้นมากนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะมารวมกันกับการสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันแล้วก็พิธีพุทธาเทวพิเศษ รูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพิลาภด้วยมีศิลปินไปใช่ค่ะก็มีอาจารย์ธนิกศรีกันดีนะฮะได้คุยได้บัดหมายว่านะเดี๋ยวจะช่วงเวลาใดก็อีกช่วงหนึ่งนะวันนั้นจะเจออาจารย์ธนิกศรีกันดีนะฮะน้องตากิติศักดิ์นะครับพี่สุเทพประยุพิทักษ์นะครับถ้าพี่เด๋อนะเมื่อวานนี้มาอันนี้ออกดอกสะดาวนี่เองถ้ามาจำสายยันได้ไหมจำได้แล้วมีโอกาสก็จะมาด้วยพร้อมทั้งนะฮะทีมงานนะฮะถ้าเป็นพิธีกรทางช่องมิลเลอร์เคิลชาแนลของเรานะมีโอกาสเราก็จะไปกันนะครับเพราะว่าจะมาครั้งนี้ศิลปินศิษย์มีครูมากันครบเลยน้องคุณตั๊กกิติศักดิ์โอ้โหนี่เขาบอกว่ามาจากทางภาคใต้เดินทางมาโดยตรงเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะนะฉะนั้นเขาบอกว่าครั้งนี้แหละค่ะเราจะได้มารวมกันคือแต่ละคนที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามาด้วยใจบุญมาด้วยใจที่นะในเรื่องของการศรัทธาพระพุทธนั่นเองสมโภชใหญ่เพราะพระนี่เป็นหนึ่งเดียวนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนี่องค์เดียวในโลกไม่มีที่ไหนจะทำอย่างนี้แล้วเพราะเราเนี่ยบล็อกเบิร์กไม่ให้ไปทำต่อ คือทำเฉพาะที่ตรงนี้ตรงเดียวรับปากสัญญากับโรงหล่อเลยว่าต้องทำที่นี่ที่เดียวนั้นจะไปไหว้ขอความปฏิหารนะด้วยบารมีครูบูชาพระเนี่ยต้องที่นี่ที่เดียวนะฮะเขื่อนลำตะคองสี่คิ้วนะครับมีโอกาสแล้วก็ถนนหนทางก็ดีแล้วเนี่ยคุณกำนันแกพาไปเทปูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดความสวยงามให้เกิดขึ้นเดี๋ยวจะไปลงมือจัดเองเลยโอ้โหนี่บอกว่าจะไปจับสายสินโยงสายสินเองรวมพื้นที่เองเลยดูแลสามวันเข้มข้นไม่ต้องกลัวนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยว12สิงหาคมนะมากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่ไม่ต้องโทรมาลงทะเบียนแต่ว่าไปลงทะเบียนหน้างานเผื่อว่าใครอยากที่จะทำพิธีเสริมสุขชะตาร่วมกันด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมค่ะนะท่านผู้ชมที่ส่งชื่อ SMS มาเราจะนำชื่อของท่าน SMS เนี่ยวางไว้หน้าฐานพระใหญ่เลยดีไหมฮะดีเลยไม่ได้บอกว่าอยากได้ตังค์แต่ว่าชื่อของท่านเนี่ยนับมาปัจจุบันวันที่2ฮะก็ครบกี่ขวบละ4ขวบหรือ5ขวบจริงๆต้องของรายการขวบแล้วนะคะ5ปีแล้วนะอู๋เลข5มหามงคลเลยเราก็จะนำ SMS ทั้งแฟ้มทั้งเล่มเนี่ยนะฮะเอาไปวางไว้หน้าพระใหญ่พร้อมกับหัวใจครูจำได้ไหมว่าจะมอบให้พร้อมกับคนที่สั่งเสื้อแล้วอย่าลืมนะฮะพระเนื้อไม้กลายเป็นหินพระผู้ปฏิหารเนี่ย
จะมอบให้ทุกเซตทุกชุดที่ได้บูชาด้วยไปรับกันที่นั่นค่ะคือต้องบอกว่าครั้งนี้แหละค่ะครูเนี่ยมีทุกอย่างที่จะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้กราบไปบูชากันแม้เป็นสิริมงคลการทั้งเรื่องของ SMS ครั้งนี้วันนี้อาจจะต้องเพิ่มเติมนะเรื่องราวของชื่อนามสกุลเอาวันเดือนปีเกิดเข้ามาหรือว่าท่านไหนที่อยากจะนำทั้งชื่อนามสกุลคนในครอบครัวก็ได้นะส่ง SMS เข้ามานะที่422-1606แล้วก็ส่วนเสื้อวัตถุมงคลเองก็ตามก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานเพิ่มเติมได้ลงชื่อได้นะที่เห็นตรงนี้นั่นคือเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์นะเป็นตามกำลังวันเลยแล้วก็มีแบบเงินทองนาคด้วยเดี๋ยวก่อนนะฮะทีมงานค้างภาพนี้ไว้วันนี้แจกนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8แจกเลยครับแจกเลยครับทีมงานก็ส่งเข้ามาได้นะ เขาบอกเขาห้ามใช่ไหมทีมงานส่งมาทั้งทีมงานนะอันนี้ทีมงานอดไปก่อนเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวแฟนรายการอยากส่งมาหนูล่ะทีมงานเดี๋ยวเอาไว้เขาหน้าไม่ได้เอาอย่างนี้เลยการท่านผู้ชมผมว่านะชุดนี้นะฮะมีไม้กลายเป็นหินนะครับแล้วก็พระประจำวันเนี่ยซึ่งผ่านพิธีอธิษฐานจิตหลวงปู่ฟูแล้วนะชุดนี้มอบให้แฟนรายการที่ส่งมาแล้วก็จะมอบนะมอบจริงๆนะสำหรับนะท่านที่ส่งบอกวันเดือนปีเกิดนะฮะแล้วนิดนึงวันนี้เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมหากท่านขอพรพระพุทธปฏิหารจอมราชันท่านจะขอว่าอย่างไรในวันแม่แห่งชาติดีไหมดีเลยค่ะนี่เอาสดๆตรงนี้เลยนี่ไม่รู้อะไรเลยนี่เขาสดๆเซอร์ไพรส์เลยอีกครั้งอ่ะเรียนยังก็สำหรับใครที่อาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีนะได้รับเหรียญพระพุทธปฏิหารในเมื่อสักครู่ที่เห็นกันหลายวาระแล้วนะคือผู้ผ่านทางเกียรติมากมายเลยนะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะหนึ่งเลยเนี่ยระบุชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยแล้วก็ถ้าขอพรจากพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันได้คุณจะขอพรอะไรใช่แล้วครับประกาศผู้โชคดีท้ายรายการท้ายรายการเพราะเราจะคัดเลือกนะครับสรรจากผมเองแล้วก็ให้ทีมงานขึ้นหน้าเพจนะครับทีวีครับในต้องบอกว่าวันนี้พิเศษนี่เป็นเซอร์ไพรส์จากอาจารย์แต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกเซอร์ไพรส์อีกชั้นนึงเลยมีอีกเพราะว่านะคะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้มีโอกาสได้ลุ้นรับค่ะสีคณะปฏิมหาโชคอีก5รางวัลโอ้โหโอ้โหวันนี้นะคือต้องบอกว่าคุ้มค่ามากการที่ส่ง SMS เข้ามานอกจากจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีแล้วยังมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีด้วยเมื่อวานท้ายรายการอาจารย์บอกไว้ว่านี้จะเซอร์ไพรส์วันนี้ก็เลยเซอร์ไพรส์หนักเลยนะสำหรับก่อนที่จะเข้าสู่สัปดาห์หน้าวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะฉันส่ง SMS เข้ามาใครจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวไม่ว่าจะออกแบบลายเซ็นนะหรือแม้กระทั่งท่านไหนเนี่ยที่อยากที่จะได้ขอพรพระพุทธปฏิหารก็บอกกล่าวเข้ามาไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้แล้วท่านที่ไปเขื่อนลำตะคองนะฮะถ้าไม่ไปแล้วจะพลาดโอกาสผมจะแจกมหาแจกเลยลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะฮะซัมเมอร์เซลเพื่ออะไรไปสร้างโบสถ์วิหารอะไรที่ผมมีตั้งแต่โอ้โห 4-5 ปีพอปีนี้ครบ5ปีผมจะลดครึ่งราคาหรือว่าแจกฟรีก็ได้ดังนั้นท่านผู้ชมเตรียมตัวเลยครับว่าเพราะเราจะนำวัตถุมงคลที่ยังคงค้างนะฮะสต็อกบุญอยู่เนี่ยเอาไปที่เขื่อนมาของแทบทุกชนิดแล้วโอ้โหไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะผมอยากจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรแหละแต่แฟนรายการมาสมโภชพระพุทธฐานจอมชันผมเคยบอกครั้งว่าเดี๋ยวคอยดูนะว่าผมจะสร้างอะไรต่างๆที่ท่านผู้ชมเนี่ยลืมไม่ได้หลับไม่ลงเลยครับค่ะนี่ต้องบอกว่านะคุ้มค่าจริงๆนะอย่างจำได้ว่าตอนผูกขวัญแม่นางรถอันนั้นครูมีเท่าไหร่ก็มอบให้กันแล้วใช่ครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะในวาระดีๆฉะนั้นก็ไปเจอกันได้บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะ12สิงหาคมย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากจะสวมใส่เสื้อสีฟ้าที่เป็นเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะหัวใจครูด้วยนะพ่อหัวใจครูด้วยนะคะวันนี้สุดท้ายแล้วก็สามารถโทรเข้ามาสั่งจองได้นะบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็ใส่เสื้ออย่างชัดเจนจะได้สวมใส่กันนะคะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันในวันแม่12สิงหาคมนั่นเองแม่อยากจะจัดรายการสัก5ชั่วโมงคือยังไม่หายคิดถึงเลยเดี๋ยวก็ต้องเดินทางไปเขื่อนลำตะคองพรุ่งนี้อีกนะฮะแล้วก็ต้องไปดูนะฮะโบสถ์ที่ศรีสะเกษเนี่ยที่กำลังจะจัดสร้างจัดทำกันอยู่เนี่ยก็คงจะต้องเดินทางหรือว่าผมไม่ได้พักท่านผู้ชมนะฮะแต่ถ้ามันสบายใจแล้วเนี่ยจิตใจมันก็อิ่มเอิบเติบด้วยบุญนะฮะตรงนี้สำคัญยิ่งครับเนี่ยบอกเลยค่ะว่าครัวถาเดินทางตลอดจริงๆไม่ได้หยุดเลยนะแต่เพื่อทุกคนเพื่อความสุขทุกคนแล้วก็เพื่อบุญของทุกคนที่จะได้เวียนร่วมกันในการสะสมเสบียงบุญด้วยแล้วรับรองนะฮะเรื่องพิธีกรรมไว้ใจผมเลยว่าในการเสริมสิริธาตุมงคลที่เกิดขึ้นเพราะเป็นปีสมโภชค่ะนักมวยเห็นหลากหลายพิธีค่ะที่มันเป็นเม็ดน้ำเหงื่อคูเนี่ยแต่บริหารผ้าเนี่ยมาหลากหลายครั้งแล้วที่สำคัญ14กุมภาค่ะมีเท่าไหร่วันที่12สิงหาไม่แพ้กันหรืออาจจะมากกว่าครับเนี่ยจริงนับวันอยากได้ถึงพรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำนะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเจอกันก็แล้วกันนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวเรื่องราวของสัตว์ลายเซ็นช่วงหน้าดีกว่าเดินทางมาถึงตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหสุดท้ายเป็นก้าวสุดท้ายเย็นข้าวสู่แล้วใช่ค่ะนี่ตัวแซดแล้วนะฉะนั้นใครที่อยากที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็กด SMS เข้ามาได้เนี่ยโดยช่วงหน้าจะได้มาฟังเรื่องราวกันว่าดินน้ำลมไฟตัวอักษรตัวแซดเขาเซ็นกันอย่างไรเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างตรงกันก็ไม่ฮะในคำที่ขอบารมีพระพุทธเจ้าประชันอยากได้พรอย่างไร12 สิงหาทีนี้พรนั้นจะสำเร็จทุกประการเถิดพักกันสักครู่ค่ะ